เป็นนี่ไม่รู้แต่หลังๆตัวมันเล่นกับไอ้วิชวลคอนเซ็ปต์ของหนังยาวซึ่งมันจะมีอะไรมากอันนี้แค่ทดลองดูว่าก็ลองทำกับทั้งตากล้องกับคนออกแบบภาพว่าเนี่ยถ้าเราใช้ภาพวาดเล่นกับมันจะเป็นยังไงทริคของสิ่งนั้นจะเป็นยังไงมันเป็นการลองอ่ะแต่มันก็เป็นการลองที่แบบก็โหดเพราะว่าคือตอนเคลื่อนอันนี้เคลื่อนโหดกับทุกเรื่องเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์เยอะอุปกรณ์มันเยอะมากในการใช้แล้วก็มันก็ลองดูว่ามันทำอย่างช็อตสุดท้ายที่เป็นจับไหนแล้วค่อยๆมันทำเอฟเฟกต์หมายถึงว่าแต่ไอ้ที่กระจายน้ำมันเป็นถ่ายคลิปแต่ว่าผู้หญิงที่นอนน่าจะเอฟเฟกต์แต่ที่แบบมันดูเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกันเออเชื่อเอฟเฟกต์ก็คือมันจะมีคือในหนังอันเรื่องมันจะเล่นกับอะไรการที่มันเป็นวิชวลเอฟเฟกต์เป็นอะไรที่มันเป็นการแบบลวงอ่ะมันลวงตามันจะลวงแต่ว่ายังเขียนบทไม่เสร็จแต่ว่าอยากลองดูอะค่ะมันก็เป็นการทำอะไรที่แบบแต่เป็นหนังเนกาทีฟเนาะแล้วก็ดิสซัสเพนส์แล้วก็มีคนหายก็จะให้ทำเป็นคำไปมีคนหายไปเลยนะมีคนหายแต่จริงๆเราอยากทำในนี้เรื่องคดีคนถูกอุ้มกีดแต่ยังหาโอกาสกำลังซึ้งอินมีครับอยากรู้ว่าอย่างเรื่องเดอะมาสเตอร์เนี่ยไปเอาพล็อตหลักไปเอาพล็อตมาจากไหนนะเรื่องที่ครับเพราะว่าผมค่อนข้างอินกับมีเป็นพิเศษเพราะเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นอ๋อเหรอคะคือจริงมาจากพี่อ่านข่าวคือตอนนั้นมันมีเคสเรื่องการจ่ายเงินชดเชยคนตายตอน53แล้วถีบกับเรื่องให้เงินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับคนตายใช่ปะแล้วที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเรามาเถียงเรื่องเงินกับคนตายหรือว่าเราจะให้เงินคนเท่าไหร่ดีแล้วก็ทำให้เราเกิดไอเดียว่าสมมติว่าคือจริงมันเป็นหนังที่มุมมองนะมันมองคนที่ตายไปแล้วรู้หรือเปล่าวิญญาณใช่ใช่เหมือนวิญญาณแต่จริงมันเป็นหนังผีแหละคือที่ตั้งใจให้เป็นหนังผีคือเหมือนเราเป็นวิญญาณที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเขาว่าเราก็เฝ้ามองใช่ไหมแล้วเขาก็ถีบเรื่องเรื่องอะไรที่เป็นคนในครอบครัวหมดเลยคือเราอยากให้คนรู้สึกว่าคือเรารู้สึกเราเอฟเฟกต์กับการความรู้สึกที่เราอ่านข่าวนะรู้สึกว่ามันแรงมากเนี่ยเขาคิดว่าถ้าคนในครอบครัวมันเถียงเรื่องเงินต่อกับเขาเรียกอะไรความคุณค่าของคนตายมันเป็นเงินเท่าไหร่มันถูกเรียกเป็นเงินเท่าไหร่เราสูงมันแรงกับเราเราก็รู้สึกก็เลยคิดเป็นเรื่องนี้ออกมาแล้วตอนนั้นทำเป็นโปรเจกต์เรื่องเขาทำเรื่องโปรเจกต์มันเป็นงานที่เขาให้ทำในโครงการเรื่องโกงค่ะพี่ก็ไม่รู้จะโกงไงพี่ไม่เคยโกงโปรเจกต์ให้โกงโปรเจกต์ด้วยการทำด้วยว่ามันก็อธิบายได้ว่ามันเกี่ยวกับการโกงไงใช่ไหมคือตอนนั้นอ่ะคือเป็นคนอย่างนี้แหละคือถ้าเขาให้ทำโปรเจกต์แล้วก็จะพยายามคิดให้มันใกล้ที่สุดแหละแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยก็เลยคิดอันนี้คิดแต่งเรื่องขึ้นมาเองไม่ได้อะไรนะคือแต่งจากการที่รู้สึกกับเรื่องเนี้ยเรื่องการที่เถียงกันเรื่องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็เลยคิดออกมาแล้วก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าคือตอนแรกตอนถ่ายก็มีคนบอกว่าต้องถ่ายฉากแบบในคลิปหรือเปล่าไม่ต้องดีกว่าให้คนสงสัยไปละมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ่ายวันเดียวแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คือตั้งใจถ่ายวันเทสอยู่แล้วก็เลยอยากจะทำออกมาให้มันเป็นวันเทสภายใน10วันนาทีก็เลยคิดสตอรี่มันสั้นๆเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเอาไม่อยู่มันเป็นลองเทคอะกลัวไม่ได้มันก็คือว่าจะไม่ได้แล้วอะไรก็ได้กี่เทคอะ13 14เทคอะเทคที่แรก12 13อะถ่ายคืนนึงอะถ่ายตั้งแต่เย็นจนถึงตีอะไรไม่รู้จำไม่ได้มีซ้อมก่อนมีอะซ้อมเยอะมากซ้อมนักแสดงซ้อมกล้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากล้องมันต้องซ้อมเยอะเนื่องจากว่ากล้องเคลื่อนตลอดแล้วก็มันโฟกัสยากกล้องมันเคลื่อนตลอดแล้วโฟกัสยากแล้วก็นักแสดงก็นักแสดงโอเคเป็นอะไรที่ดีมากคือนักแสดงค่อนข้างดีมากสำหรับการแสดงแล้วก็แต่ซ้อมกล้องมันซ้อมเยอะเพราะว่ามันกลัวมันไม่พอดีแล้วตอนแรกเหมือนกล้องก็ยังคือพี่ต้องบอกว่ามันจะต้องเหมือนว่าต้องคอยซ้อมว่าเราจะเอาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแฮปปี้มากเพราะว่ามันได้เทคที่เราอยากได้แล้วก็คือตอนจบมันพอดีมากเสียงหมาหอนขึ้นมาจริงอันนี้ของจริงนะไม่ได้เติมนะครับคือหมาหอนนั้นหมาหอนจริงอ่ะแล้วเกิดที่จริงแล้วก็มันขึ้นมาพอดีอยู่
แต่มันยากเหมือนกันเพราะว่ามันถ่ายซีนกลางคืนแล้วก็มันเคลื่อนกล้องทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันเหมือนเป็นแค่มันก็ไม่เชิงเป็นมันคือแค่เรื่องสั้นๆเรื่องสั้นๆเหมือนนี้เหมือนเรื่องสั้นมากกว่าเหมือนเราเขียนเรื่องสั้นแชร์ต่อค่ะก็คือแต่อย่างผมตอนที่ผมดูเนี่ยผมมองในมุมที่ว่าเหมือนกับอย่างที่ผมบอกครับว่าผมเอาไปผูกกับเรื่องของตัวเองเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันเผื่อพี่เลิฟอยากจะเอาไปทำหนังอะไรคือผมมีญาติคนหนึ่งซึ่งเขาติดคุกเพราะว่าโดนยัดยาอะไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราคุยกันแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ก็ติดคุกไปทีนี้เขากำลังจะออกแล้วครับแล้วอยู่ดีๆก็โดนซ้อมตายเออแล้วคือที่บ้านก็แบบไม่โอเคมากเขาว่าเตรียมจะฟ้องพวกที่เขาผมไม่แน่ใจว่าในราชทัณฑ์หรือไงสักอย่างและทีเนี้ยวันที่งานศพครับก็คือวันที่งานศพก็คือไม่ได้ก็คือจะแจ้งเฉพาะญาติเขาบอกว่ามีตำรวจมา4คนมาร่วมงานมาไหว้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เลยนะครับทุกคนละกลายว่าข้อบ่งก็คือยกฟ้องก็คือไม่ได้ฟ้องเพราะว่าเหมือนกับมันพอผมดูเรื่องนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความยุติธรรมที่แบบคือมันมีอำนาจที่มันมองไม่เห็นอยู่อะแล้วมันมาในรูปแบบที่แบบเราไม่สามารถขัดขืนได้มันกลายว่าเราไม่สามารถได้รับความยุติธรรมนั้นคือผมไม่ได้มองว่ามันคุ้มไหมแต่ผมมองว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ครับไม่แต่จริงๆอันนี้เป็นประสบการณ์ที่พี่เข้าใจมากเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเป็นอย่างในสังคมเราก็เป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าความยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงเท่าไหร่หรอกมันสู้กับอำนาจรัฐหรืออำนาจที่มันไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆน้องควรไปทำเป็นหนังใกล้ตัวมากกว่าพี่บอกค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วล่ะแต่เราทำออกมาเราก็ต้องเรารู้สึกกับมันยังไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่เพราะพี่เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้คือบางทีในเรื่องมันไม่ได้เป็นหมายความว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้แม่เป็นคนไม่ดีนะเราคิดว่าเขาเป็นเหยื่อเหยื่อของการที่เรียกร้องความยุติธรรมในเชิงระบบที่เราไม่สามารถเอาผิดกับคนนี้ได้เราไม่สามารถเอาผิดกับคนมีอำนาจได้เราต้องเอาผิดกับเขาด้วยวิธีการแบบนี้มันก็เป็นเหยื่อแบบหนึ่งเหมือนกันแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าในสังคมไทยมันเราไม่สามารถต่อสู้กันโดยทางกฎหมายได้อย่าง 100% คือเราจะสู้กับคนมันต้องหาวิธีสู้ในการแบบบางทีมันต้องลอกย้อนหรือต้องหาวิธีอะไรมันก็เป็นวิธีการแบบนี้ซึ่งสังคมมันเป็นตัวทำให้คนเป็นแบบนั้นการที่เราจะสู้เขากลับในแบบนั้นนะคะคืออย่างแน่นอนครับผมไม่ได้อยากผมไม่ได้มองว่าเป็นหนังผีนะผมมองว่าแบบมันเป็นความลึกลับคือผมเข้าใจว่าตอนจบแม่งดีไม่ดีแม่มันคงแบบไม่รอดหรือเปล่าหรืออะไรก็คิดได้แต่จริงๆคือจะได้ที่ตั้งใจเรียนเหมือนก็ผีเองค่ะที่แบบว่าเพิ่งรู้ความจริงเลยว่าแบบตัวที่เด็กที่ตายไปมันเลยพอเป็นเลยเคลื่อนเหมือนแบบวิญญาณแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีประสบการณ์แก้เคียงเพราะว่าตอนที่คิดมันก็คิดบนพื้นฐานของการที่เราไม่ได้มาจากอะไรเรามาจากการที่เรารู้สึกผลกระทบจากการอ่านข่าวมากกว่าคือคิดขึ้นมาเองตอนนั้นเองมีคำถามจากทางบ้านหรือไม่ของแบบไปเรื่องอื่นคือเห็นพี่นุชไปโผล่ในหนังพีเตอร์ไอ้คนที่ดีไซน์แล้วคือเหมือนเล่นเป็นพวกกัดเลยอยากรู้ว่าอันนั้นพี่นุชได้ถ่ายจริงมั้ยหรือว่าไม่มีถ่ายจริงแต่ฟิล์มไม่ได้ล้างอ๋อก็เลยเก็บไว้คือจริงๆแบบพี่รุ่นเราว่าโดนเจ้ยหลอกไปทีนี้ค่ะคุณเจ้ยหลอกค่ะเราในการเราตอนแรกบอกว่าโทรมันเราอยากได้คนไปทำเซ็นเตอร์ยูนิตดีเรคเตอร์โอเคอ่ะเซ็นเตอร์ยูนิตโอเคก็ไปเลยไปถึงก็ไปทำทุกกระบวนการทำหนังมาเลยเขาไม่บอกแล้วทำคาสติ้งให้เราคาสติ้งทำทุกอย่างมาเลยอ่านบทในเนี้ยให้เรากำกับในหนังในเรื่องเนี่ยสองคนการตีสีเลือดเลยก็เสร็จแล้วก็ไปยูโรด้วยกันไปแข่งกับจานตัวนี้แข่งกับจานอีกฝั่งดูโรเสร็จก็ช่างสงสัยเอ๊ะคืออะไรก็ถามนี่ทำอะไรก็ไม่บอกเลยจนกระทั่งถ่ายจริงก็เริ่มเฮ้ยทำไมมีคนวิ่งตามวะมันมีกล้องวิ่งตามตลอดไปฉี่อ่ะมีคนวิ่งตามแล้วถือบูมตามอ่ะก็เริ่มแบบไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยถามเจ้ยตัวเจ้ยให้ทำอะไรบอกมาเถอะเลยทำให้เลยแล้วโอเคก็เล่าให้ฟังว่ามีรู้แค่สองคนคือเรากับสองเป็นตากล้องสองเป็นตากล้องให้เราคือเจ้ยเขาถ่ายด้วยกับทีมกล้องเขาหลายคนใช่ไหมแล้วฉะนั้นก็บอกโอเคเจ้ยก็ได้ไม่เป็นไรทำให้ก็กำกับแล้วเขาบอกว่าไอ้หนังที่เรากำกับอ่ะมันเป็นถ่ายฟิล์มจริงฟิล์ม35แล้วก็ตอนนู่นกล้องทีมกล้องมาถ่ายจริงๆเลยถ่ายมีถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวมาก
ก็เจ้บอกว่าเออไม่มีเงินจะไปล้างก็เลยเก็บไว้ก็รู้เขาไว้ไหนตอนนี้ตอนนั้นนานมากเลยค่ะแล้วสุดท้ายพอถ่ายเสร็จแล้วทีมก็เดินมาบอกว่าพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการหลอกกันก็บอกว่าเออรู้บอกพี่ไม่บอกผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมโดนถ่ายตอนผมไปยืนฉี่อยู่ที่บอกว่ามันเป็นหนังซ้อนหนังแต่ว่าแค่ว่าเขาอยากจะได้ความรู้สึกของการถ่ายหนังไงเราก็เข้าใจแต่ว่าตอนนั้นมันก็สนุกที่ว่าเราก็ได้กำกับอะไรที่มันแบบมันก็ต่างที่เราเคยทำมันก็จะเป็นแบบเขาเขียนบทขึ้นมาในลาตีสีเรื่องก็จะเป็นคล้ายๆเรื่องของเจอเรื่องท่านดูหนังเจอก็จะเห็นกันไปเลยนะคะก็สนุกดีค่ะแล้วก็ตอนดูเขาตัดออกมาเขารู้สึกว่าโอเคจะเสียดายที่ว่าอยากเห็นหนังเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะว่าก็ถ่ายจริงถ่ายจริงมันมีแบบให้แบบถ่ายเป็นเรื่องราวมากแบบเป็นการแบบเป็นทุกซีนที่ถ่ายก็จะถ่ายกันเพราะว่าทีมุมกล้องเขาไม่รู้อยู่นะว่าเราว่ามีการถ่ายสอนเขาต้องคิดว่าถ่ายจริงมีการใช้ฟิล์มจริงๆเลยเรามันผมจำได้ว่ามันมีหนังเรื่องมีบางส่วนแบบที่วิ่งหนีดีกันอะไรเงี้ยนั้นคือพี่นุชถ่ายหรือว่าพี่เจ้าไปถ่ายอีกทีไม่แน่ใจว่าเขาฟุตจากไหนแต่เขาบอกเขาไม่ได้ล้างนะอันนั้นนะพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเขากล้องเยอะมากนะตอนนั้นอ่ะคือเจ้าเองมีกล้องอยู่ข้างหลังเราเต็มไปหมดเลยคือเขาเหมือนเขามาร์กเลยว่ากล้องตัวนี้ตามคนนี้กล้องนี้ตามคนนี้เนี่ยไม่ใช่กล้องด้วยเสียงด้วยเขาตามเป็นแบบเป็นคนๆเลยอ่ะคือเราวิ่งหนีแทบแย่เลยตอนนั้นคือมันเป็นกล้องแบบคือเหมือนมันเป็นไอเดียเขาที่เขาอยากเก็บอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ถามเขาว่าไอฟุตนั้นมันคือฟุตจากอ๋อฟุตจากไอ้นี่ก็แบบฟุตจากไอมอนิเตอร์น่าจะเป็นอย่างมอนิเตอร์เพราะว่ามีมอนิเตอร์ตัวที่สามารถอัดภาพได้น่าจะจากมอนิเตอร์นะอันที่เป็นจากหนังนะคะราตรีสีเรื่องนะคะก็สนุกดีค่ะก็ถ่ายเหนื่อยมากกี่วันไม่รู้หลายวันในป่าเลยนะใช่ๆก็เข้าป่ากันแล้วก็นั่นแหละแล้วก็อยู่กับเขาแหละแล้วก็ดีประสบการณ์ที่สนุกเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำงานแบบนี้ก็เหมือนเราเล่นแหละแต่ว่าเราก็เล่นแบบเป็นตัวเองจริงๆเราเล่นหนังด้วยน้องใช่ไหมดารี่ซัพปี้อย่างนี้ในโคพิเศษป่ะอะไรนะคะแต่ละตัวหยองเขาบอกว่าจะเล่นกับพี่ปวิทย์แต่งอักษรปวิทย์ไม่เล่นครับเออกลายเป็นคนสื่อแล้วตกใจมากอะไรเงี้ยอย่านะคะรบกวนอย่าไปเล่นอีกไม่ไหวละเมื่อกี้เชียร์ดีเชียร์เป็นพี่ทุ่งเกิดเมื่อวานว่าตอนเรื่องไมค์ฟาเตอร์อ๋อโดนแล้วจะมีปัญหาคือตอนนั้นมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงการเมืองมันเป็นช่วงเนี่ยช่วงเสื้อแดงแล้วก็หลังเสื้อแดงเจ็ดเรื่องช่วงหลังเนี่ยแหละเมอร์เทรดใช่แล้วก็คือเขาไม่คิดว่าเราทำอะไรอย่างนี้ไงคือแล้วเขาบอกให้เราแบบให้เราตีความแล้วก็เรื่องนี้แล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะให้เกี่ยวพันกับสังคมปัจจุบันแล้วก็เลยถ้าคนเห็นทันนะเสื้อแดงที่ฉีดกันก็นั่นแหละคือปัญหาก็ไปพอทางช่องมาดูเขาบอกว่ามันอันตรายเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องมีคนมาแบบมาบล็อกไปเพราะว่ามันมีหนังก่อนหน้าเรื่องนึงบางที่โดนจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรหนังสั้นของที่เขาทำอ่ะเหมือนว่ามีความไม่พอใจกันแล้วมีมาม็อบที่สถานีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวก็เลยบอกเขาว่ามันกลัวเกินไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนาะมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นและอย่างคือถ้าคุณที่เราทำหนังแล้วเราแบบไม่ทำอะไรกับมันเลยกับไม่อะแดปให้มันร่วมสมัยเลยเราสึกว่าเราคงไม่อยากทำอ่ะคือเราไปทำเป็นเรื่องเก่าๆเราก็ไม่ได้อยากทำเนี่ยก็บอกให้เขาแบบลองดูมาก่อนไหมเขาบอกว่าเราไม่ตัดเขาบอกว่าเราไม่ตัดถ้าตัดก็ไม่ต้องฉายนั่นเองคือท้ายเขาตัดสินใจฉายแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอีกเรื่องนึงมาที่พี่มันเป็นปัญหาเรื่องของใครไม่รู้ว่ามันมีหลายคนมากคล้ายๆกับเป็นเขากลัวว่าจะมีม็อบมาที่สถานีก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอาจจะกังวลไปก่อนแต่ว่าตัวคุณศิราเลยเขาโอเคนะคะเขาดูแล้วเขาบอกว่าเขาก็โอเคที่ปรับให้มันร่วมสมัยขึ้นเลยเขาก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามีคำถามทางบ้านไหมครับก้มหน้าก้มตาง่วงไม่หิวแต่รู้สึกแบบดีนะที่ทุกคนอดทนได้ไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองทำอะไรเยอะขนาดโอเคมิฉะนั้นนะเพราะว่าที่เราคุยมานานมากใช่ไหมนานมากเกือบจะ3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่านะก็อาจจะต้องขอปิดได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นุชนะครับที่มาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ